สวัสดีครับทุกคนผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้นะครับอากาศดีมากอากาศเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับพอเริ่มหน้าร้อนเนี่ยไอ้หญ้าเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นนะครับเริ่มยาวแล้วเราก็ต้องมาคอยตัดโอเควันนี้ดีเลยอยู่บ้านว่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปข้างหลังบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาข้างๆบ้านแล้วกันนะครับข้างหลังบ้านเนี่ยมันก็แต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูเหมือนกันนะครับว่าข้างหลังบ้านเนี่ยมันแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้เลยข้างหลังบ้านเนี่ยมันจะเข้าได้สองทางนะครับมันจะมีด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเดี๋ยวผมมีภาพตอนสมัยตอนที่ผมย้ายเข้ามาใหม่ๆเนี่ยนี่นะครับก็เป็นภาพเก่านะครับที่เราเอามาให้ดูตอนนั้นเนี่ยทางเดินออกไปเนี่ยไปข้างหลังบ้านเนี่ยไปไม่ได้เลยนะครับเพราะมันมีไอ้ต้นไม้เนี่ยล้อมเต็มไปหมดเลยนะครับตายแล้วมันไปโดนบ้านคนอื่นเขานี่นะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือหน้าบ้านส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราจะเข้าไปทางลงรถมากกว่านะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นผมทำกับภรรยา2คนเมื่อตอนหน้าร้อนนะครับเนี่ยมันเป็นทางเข้าไปข้างหลังบ้านด้านนู้นนะครับเราซื้อหินอันนี้มาทำกันนะครับเนี่ยหินอันนี้หนักมากอันนี้นะฮะหนักมากแต่ละก้อนเนี่ยโหกว่าจะทำเสร็จนี้แบบหลังปวดหลังเลยนะครับอันนี้ผมก็ปีที่แล้วทำกันเสร็จเรียบร้อยนี่แล้วเราก็เอาหินกวดเล็กๆเนี่ยมาลงไปตามทางตรงนั้นนะฮะผมก็ไม่มีความรู้เท่าไหร่นะครับในด้านทำพวกเนี้ยนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็ช่วยกันยกกันมานะครับตรงนี้มันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องวัดระดับว่าให้พื้นมันเรียบขนาดไหนนะครับผมก็ไม่รู้ก็มั่วๆไปเนี่ยก็เอามาเรียงเอาไว้นี่นะเป็นทางเข้านี่เต็นท์เนี่ยเพิ่งสงสัยนะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนน้องนโมซัมเมอร์เขาอยากกางเต็นท์นอนกันข้างหลังบ้านนะครับก็เลยเอาเต็นท์มากางเนี่ยตรงที่เต็นท์เนี่ยที่ตั้งอยู่เนี่ยนะฮะเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาจะมีซุ้มเก่าๆอันนึงนะฮะเป็นแบบซุ้มไว้ปลูกต้นไม้อะนะฮะของเขาเนี่ยเขาทิ้งเอาไว้ให้เป็นมรดกครั้งสุดท้ายนะครับเขาทิ้งเอาไว้เรามาลื้อออกตรงนี้พื้นตรงนี้มันก็จะเป็นแบบเป็นดินตรงนี้ผมลื้อต้นไม้ลื้ออะไรออกไปนะครับแล้วทางเข้าบ้านเนี่ยตรงเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาจะมีต้นไม้เต็มเลยเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเดินออกไปทางช่องนี้ได้เลยตรงนี้นะครับก็เป็นภาพเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ภรรยาผมแล้วก็น้องนโมน้องซัมเมอร์มาช่วยกันแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านมาช่วยด้วยนะครับพยายามจะช่วยกันรื้อตรงนี้นะครับที่เจ้าของบ้านเก่าทิ้งเอาไว้ให้เราซุ้มอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีอะไรต้นอะไรรกไปหมดเลยนะครับเราก็พยายามมาลื้อออกตรงนี้มันจะเป็นทางเดินแต่มันไม่สามารถเดินผ่านไปผ่านมาได้นะฮะเพราะว่ามันมีไอ้ต้นอะไรก็ไม่รู้นะฮะใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าต้นอะไรเนี่ยมันเต็มไปหมดทางเดินนะครับตอนนี้เด็กๆข้างๆบ้านก็มาช่วยแล้วก็งงๆนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงกันต่อนะครับตอนนี้กำลังมานั่งคิดกันวางแผนกันอยู่แต่ก่อนเนี้ยมันเดินเข้ามาไม่ได้เลยทางเนี้ยก็ต้องไปเข้าด้านนู้นด้านนู้นมันจะมีอีกทางหนึ่งนะครับอยู่ด้านนู้นแล้วเราก็ปูแผ่นยางตรงนี้เป็นยางใช่ไหมลองอ๋ออันนี้เป็นทรายแต่โดนน้ำชะล้างไปหมดแล้วตรงนี้มันเป็นแผ่นยางนี่นะครับเป็นแผ่นปูง่ายๆแต่ว่ามันเหมือนอ๋ออันนี้ติดกาวนะครับผมก็ทำมั่วๆนี่นะครับมันก็จะเป็นพื้นอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นดินธรรมดาซัมเมอร์ไปเหยียบให้ดูหน่อยดีว่ามันนิ่มไหมตรงนี้แผ่นยางนี้ก็ไม่ยากผมซื้อมาปูไม่หนักเท่าไอ้ตัวนี้นะตัวนี้มันจะหนักมากเลยตรงนี้ให้ดูก่อนซัมเมอร์นี่ซัมเมอร์ตรงนี้มันเป็นอะไรนะ That's like it's like woodWith chips but they're red มันเป็นยางนิ่มๆนะฮะอันเนี้ยมันไม่ใช่เศษไม้จริงๆฮะอันนี้เราไปซื้อมามันเหมือนเศษไม้แต่จริงๆมันเป็นยางคนเขาเอามาโรยเอาไว้เพื่อให้มันนิ่มๆเหมือนแบบสนามเด็กเล่นนะครับสักกี่ถุงเนี่ยที่เราโรยเข้าไปน่าจะสักเกือบ10ถุงเอามาโรยไว้นิ่มๆเพื่อจะให้น้องซัมเมอร์เล่นเนี่ยมังกี้บาร์เนี่ยไว้ไต่โอเคไหนซัมเมอร์ทำให้ดูหน่อยเร็ว And we made it อันนี้เราทำเองWait, where is it? This I took we bought the bars and we got
And this, I use a Sharpie and I draw on it. โอเคฮะอันนี้ไปซื้อได้ที่ Amazon นะครับเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยไอตัวเหล็กที่เอาไว้ทำเนี่ยแต่ส่วนไม้เนี่ยเราไปซื้อที่ตามร้านก่อสร้างแล้วก็เอามาประกอบมาต่อเองนะครับนี่มันมาพร้อมกันกับเซตนี้ซัมเมอร์จะเล่นให้ดูละว่ามังคีบาร์ไว้ฝึกอะไรเหมือนอะไรนะเหมือนรายการอะไรนะนินจาวอร์ริเออร์นะเนี่ยไว้ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนแล้วก็ความคล่องแคล่วใช้มานานมากไม่รู้ว่าเครื่องนี้มันยังโอเคอยู่หรือเปล่านะฮะยกขึ้นมานี่โอเคนะฮะตรงนี้เราใส่แบตเตอรี่เข้าไปนี่นะแบตเตอรี่อยู่นี่ตอนนี้น่าจะได้ประมาณสัก60นาทีนะครับถึง1ชั่วโมงในการใช้ถ้าพื้นที่ใหญ่ๆอ่ะผมแนะนำให้ใช้เป็นรุ่นเป็นใช้แก๊สน้ำมันดีกว่านะครับหญ้าที่ยังไม่ได้ตัดตอนนี้สูงขนาดนี้เลยน่าจะสักประมาณสักเกือบครึ่งไม้บรรทัดเกินครึ่งไม้บรรทัดนะครับเนี่ยพออากาศดีเนี่ยไอ้หญ้าเนี่ยมันก็จะขึ้นเร็วมากเลยน่าจะไม่เกิน2อาทิตย์นะครับก็ต้องรีบมาตัดละนะฮะไม่งั้นมันก็จะยาวอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องซัมเมอร์จะเอาไอ้นี้มาให้ดูนะครับเป็นที่ตัดหญ้าแบบสมัยโบราณเลยอันนี้ไม่ได้ใช้มอเตอร์ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้อะไรทั้งนั้นเลยนะใช้แต่กำลังของเราอย่างเดียวเพื่อเข็นนี่ใบมีดมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยนั่นไงเนี่ยแล้วมันก็จะตัดไปเลยนะครับซัมเมอร์ตัดให้ดูก่อนตัวนี้ไม่แพงนะครับผมซื้อมาเป็นของใช้แล้วเหมือนกันน่าจะประมาณสัก20เหรียญที่ได้มานะครับเนี่ยใบมีดมันจะหมุนไปเป็นวงล้อหมุนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะตัดแต่ว่ามันไม่เหมาะกับหญ้าที่มันขึ้นสูงมากมันต้องหญ้าเตี้ยๆอย่างเงี้ยคือไม่ปล่อยให้มันยาวจนสูงขนาดนี้เนี่ยถ้าอย่างงี้มันสูงมากไปเรามี2อันนะครับตอนนั้นเรากะว่าเราจะตัดหญ้ากันเยอะเลยเราก็เลยซื้อมา2อันเป็นของใช้แล้วทั้งนั้นนะแต่สรุปแล้วตัดไม่ไหวก็เลยต้องไปซื้อไอ้ตัวที่เป็นไฟฟ้ามามอเตอร์ไอ้ตัวแบตเตอรี่มาแทนแนะนำนะครับให้ใช้สำหรับหญ้าที่มันสูงไม่มากอย่าปล่อยให้มันสูงมากแล้วอันนี้มันจะง่ายนะไม่งั้นมันจะยากเลยโอเคไปงั้นเอาไปเก็บได้ผมยอมรับเลยว่าผมทำสวนนะครับไม่ถนัดเลยเรื่องทำสวนปลูกต้นไม้ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าต้องทำยังไงมั่งตอนซื้อบ้านนี้มาใหม่ๆเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับต้นไม้นี่เต็มไปหมดเลยก็ได้แต่มาเล็มๆนะครับเล็มๆให้มันเล็กลงแค่นั้นเองนะครับส่วนด้านข้างหลังเนี่ยข้างหลังมุมนี้นะครับยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนี่ถ้าใครที่ชอบปลูกต้นไม้นี่คงชอบเลยนะมันมีพื้นที่เยอะเลยเจ้าของเก่านี่ทิ้งมรดกเอาไว้ให้เราตรงนี้ที่เดียวเองเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยใครรู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเนี่ยน่าจะเป็นแปลงปลูกผักเนาะทั้งคู่ผมกับภรรยานี่ก็ไม่ถนัดเลยเรื่องการดูแลต้นไม้การปลูกต้นไม้นะครับก็กำลังเรียนรู้อยู่เหมือนกันตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้จะทำอะไรนะผมกลัวมันเสียพื้นที่ผมเกือบจะรื้อไปแล้วนะตรงเนี้ยยังไม่รู้จะทำไงหน้าร้อนนี้กำลังคิดนะครับว่าจะปลูกอะไรดีนี่คือต้นอะไรครับใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติผมไม่รู้เลยใครที่เก่งๆเรื่องปลูกต้นไม้นะครับช่วยบอกผมหน่อยว่าผมควรจะปลูกต้นอะไรดีมันไม่ได้ร้อนทั้งปีเหมือนแคลิฟอร์เนียหรือ LA นะครับหน้าร้อนเนี่ยหน้าร้อนมีอยู่3เดือนเองหน้าหนาวมีทั้งหมด9เดือนหนาวด้วยฝนด้วยนะครับแล้วก็หน้าร้อนจริงๆเนี่ยประมาณ3เดือนอันนี้ก็ขึ้นมาเองตามธรรมชาติโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยนี่นะครับอันนี้ก็สีเหลืองแต่ละอย่างนี่มาตามธรรมชาตินะครับโอเคแล้วก็มีคนถามมาเยอะเลยว่าน้องซัมเมอร์นี่พูดไทยได้เปล่าแล้วก็คำถามที่ยอดฮิตเลยที่ว่าภรรยาผมเนี่ยเป็นคนไทยเปล่าคนไทย 100% นะแค่ว่าขี้อายไม่ค่อยอยากเข้ากล้องแล้วก็ไม่ค่อยอยากพูดนะครับไทย 100% นะครับอันนี้
ที่ถามกันมาเยอะๆให้หายข้อสงสัยนะครับไทยหมดนะครับเราไม่มีความเป็นลูกครึ่งเชื้อชาติอะไรเลยทำคืนกำไรใจกระดิ่งกะแต่เวลาเราถอดไอ้นี้เก็บไว้ในบ้านนะครับเอาไว้ซ่อนให้ห่างจากมือเด็กเนี่ยเครื่องนี้มันก็จะสตาร์ทไม่ติดนี่นะฮะกดปุ๊บมันสตาร์ทไม่ติดเลยนี่เราเก็บอันนี้เอาไว้ให้ห่างมือเด็กใส่เข้าไปนี้ปุ๊บกดตรงนี้แช่เอาไว้นะครับแล้วก็กดเครื่องตัดหญ้าเสร็จแล้วพอเราตัดเสร็จหญ้ามันก็จะมาอยู่ในนี้เต็มเลยเนี่ยอยู่ในถุงแล้วเราก็ถอดถุงเนี้ยโอ้โหเนี่ยเยอะมากเลยจริงๆมันต้องคอยเอาไปทิ้งหน่อยนึงก่อนเนาะแล้วค่อยนี่นะโอ้อาทิตย์นี้นะครับก็เป็นคิวของต้นไม้เนี่ยแหละต้นไม้ใบหญ้านะครับถังเนี้ยเต็มแล้วเราก็มาเก็บต้นไม้อะไรเงี้ยก็จะได้เอาไปทิ้งถังมันก็จะโล่งแล้วเขาก็จะมาอีก2อาทิตย์ก็มาอีกครั้งนึงนี่พวกเศษอาหารแล้วก็พวกใบไม้ใบหญ้าเดี๋ยวเราก็ไปทำความสะอาดเครื่องรุ่นนี้ทำความสะอาดไม่ยากนะครับแค่ปัดฝุ่นแค่นั้นเองเพราะว่ามันเป็นแบตเตอรี่มันไม่ได้ใช้น้ำมันเนี่ยเราไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือว่ามาทำอะไรเหมือนเครื่องที่ใช้น้ำมันเครื่องนะอันนี้ก็สะดวกสำหรับครอบครัวที่ขี้เกียจแบบเราอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยมีเวลาดูแลแล้วเวลาเก็บเนี่ยผมยังไม่ได้บอกเลยเวลาเก็บนะพับไปอย่างงี้เลยพับมาอย่างเงี้ยเวลาเก็บง่ายยกตั้งขึ้นได้อย่างนี้เลยแล้วก็เก็บมันก็จะประหยัดพื้นที่แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่ใช้น้ำมันเนี่ยมันยกตั้งขึ้นมาไม่ได้นะน้ำมันมันจะไหลลงน้ำมันไอ้พวกน้ำมันเครื่องที่มีเครื่องยนต์เนี่ยน้ำมันมันจะไหลนะครับเขาไม่แนะนำให้เรายกตั้งเมืองไทยอ่ะผมว่าคงไม่ได้ใช้หรอกอ่ะหรืออาจจะใช้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยทุกบ้านนี้จะต้องใช้หมดอ่ะนะเพราะว่ามันมีสวนมีหญ้าอะไรเงี้ยให้ทำโอเคครับก็วันนี้พามองตรงนี้มองตรงนี้อย่ามองนั้นนะมองนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขนะครับซัมเมอร์ก็เริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำนะแล้วก็ไปหาอะไรกินขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ Give us a big thumbs up and subscribe โอเคสวัสดีครับบ๊ายบายลุงจ๋าลุงจ๋าอีกแล้ว